สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังคาบ้านช่างกันว่าเป็นยังไงมีติดแผงอะไรไว้เท่าไหร่บ้างนะครับเดี๋ยวจะถ่ายภาพรวมให้ดูก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับยังเหลือพื้นที่ให้ติดแผงอีกเยอะเลยนะครับใครจะใครสนใจจะเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนแผงเรามาทดสอบใช้งานก็นี่นะยังมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับติดต่อมาได้นะ โอเคนะครับทีนี้มาดูแผงชุดแรกนะครับอันนี้เป็นแผงโซล่าเซลจากโซล่า p p m นี่นะครับเป็นแผงชุดใหม่โมโนฮาร์ปเซลล์610วัตต์ของโซล่า p p m เป็นแบรนด์คนไทยนะครับก็เรียกได้ว่าแผงชุดนี้นะครับมีประสิทธิภาพในดีมากๆเลยนะครับน่าสนใจมากนะแผง610วัตต์แต่ทํากําลังวัตต์ได้จริง เกิน620วัตต์นะครับต่อแผงนะนะครับพลังงานรวมเนี่ยเกินสเปคแผงซะอีกนะครับผมทําคลิปรีวิวไว้แล้วนะครับทิ้งลิงก์จำหน่ายของ Solar PPM ไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วใครสนใจในแผงของ Solar PPM ก็ลอง เข้าไปติดต่อดูนะครับแพงไม่แพงนะครับ3 0 0พันกลางๆนะครับ6นี่นะ610วัตต์ของโซล่า p p m นะครับแบรนด์สัญชาติไทยนะ, mm hmm. ะในส่วนด้านล่างนะครับลืมบอกตัวนี้อนุกรม6แผงนะครับในส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีแผงของลองกีเอนทนะครับนี่นะอนุกรมกันอยู่8แผงนี่นะครับ ฝั่งนี้8แผงนะครับของลองกินะครับก็รู้จักกันดีอยู่แล้วแหะแบรนด์นี้นะครับในส่วนของฝั่งนู้นนะครับจะเป็นแผงเก่าชุดเดิมนะครับ350วัตต์ของมูเลอร์นะครับนี่สามวัตต์สแผงด้านล่างเป็น่าฮับเซลนะครับส่วนด้านบนมูเลอร์เหมือนกันเป็นฟูลเซลสามน่าจะ330หรือ350ไม่แน่ใจเป็นแผงชุดเดิมก็ยังใช้งานอยู่นะครับทุกชุดที่เห็นอยู่เนี่ยก็ยังใช้งานอยู่นะครับแต่มีชุดนั้นนะครับตอนนี้ ไม่ได้ไม่ได้ต่อเข้าระบบนะครับเพราะว่ามีแผงชุดนี้เข้ามาใหม่ตอนนี้ต่อเข้าอินเวอร์เตอร์เนี่ยระบบของผมด้านล่างนะครับจะมีแผงชุดนี้นะครับกับชุดนี้นะครับอนุกรมกันไปสองสตริงนะครับอันนี้สตริงแรกก็8ดแผงสตริงที่2ก็6แผงนนะครับเข้าเครื่องก็เรียกได้ว่าพลังงานเนี่ยอย่างที่ถ่ายให้ดูเลยนะครับล้นหลามกันเลยทีเดียววันไหนที่แดดดีๆนะครับขึ้นไปถึง 7,000กว่าวัตต์ต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับหรือว่า7กิโลวัตต์นั่นเองพลังงานโดยรวมทั้งวันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25-30กิโลวัตต์นะครับถ้า,ถามีถ้าที่จริงนะครับถ้ามีแบตเยอะกว่านี้นะครับมันจะเก็บพลังงานต่อวันได้เยอะกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าประมาณบ่ายโมงเนี่ยแบต0 0แอมอ์แอมผมเนี่ยก็ชาร์จเต็มแล้วบางทีแดดดีๆถ้าฟ้าโลง่ลงๆฟ้าเปิดอย่างเี้นะครับประมาณ ประมาณไม่ถึงเที่ยงนะครับแบต2 0 0แอมแอก็ชาร์จเต็มที่เหลือพอแบตชาร์จเต็มนะครับพลังงานที่เหลือมันก็จะสูญเสียทิ้งไปเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานนะครับหลังจากที่ระบบชาร์จแบตเต็มนะครับพลังงานที่ได้จากโซล่าเซลล์เนี่ยถึงแม้จะเข้าเครื่องแต่เครื่องจะไม่ถูกดึงมาใช้เครื่องจะดึงมาใช้แค่ตามโหลดที่เราใช้งานเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหลังจากที่ผมชาร์จแบตเต็มแล้วพลังงานถึงจะมีเยอะแค่ไหนผมก็ดึงมาใช้ไม่ได้ต่อวัน นะครับนอกจากจะมีแหล่งกักเก็บพลังงานเพิ่มขึ้นนั่นก็คือแบตเตอรี่นะครับอ่าถ้าใครจะสนับสนุนแบตเตอรี่ให้เรามาทดสอบใช้งานนะครับติดต่อมาได้นะตอนนี้เปิดรับสปอนเซอร์นะครับอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้เริ่มจะร้อนแล้วพอดีขึ้นมาถ่ายปกคลิปรีวิวงานตัวนี้อยู่นะครับแดดกําลังอ่าตอนนี้นะครับฟ้า ขมึกขมือขมัวฟ้าปิดนะครับก็เลยขึ้นมาถ่ายได้นะครับตอนฟ้าเปิดนี่ร้อนมากตรงนี้นะครับก็ขึ้นมาถ่ายไม่ได้นะอ่าพื้นที่ติดแผงนะครับลืมบอกนะพื้นที่ติดแผงบนหลังคาแบบเมทัลชีพแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะเหมาะเลยในงานโซลาเซลล์นะครับพื้นที่ติดตั้งง่ายแล้วก็ไม่มีเหลี่ยมไม่มีสันไม่มีมุมนะครับมันจะติดตั้งแผงได้เยอะมากนะ พื้นที่อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นหลังคาชั้นสองซึ่งนะครับไม่มีไม่มีเงาบังใดๆทั้งสิน้นนี่นะครับนี่แผนให้ดูรอบๆนะนี่อ่าไม่มีเงาต้นไม้ไม่มีอะไรบังนะครับดีหน่อยบ้านนอกไม่มีตึกสูงนะครับมันก็เลยจะไม่มีเงาของตึกลาบ้านช่องมาบังเงาแผงนะครับอ่ามีต้นมะพร้าวน้ําหอมตรงนี้ไม่รู้ว่ามันมันจะสูงกว่านี้ถ้าบังเนี่ยไม่รู้ว่าจะย้ายแผงหรือตัดต้นมะพร้าวดี แต่มุมของแผงนะครับมุมรับแผงเนี่ยนะครับที่จริงมันหันไปทางทิศเนี้ยมันจะเป็นทิศเหนือนะครับมันไม่ได้เป็นทิศใต้ที่จริงควรที่จะหันแผงไปเยี้ยงเยี้ยงไปทางทิศใต้หน่อยหนึ่งเพื่อมุมรับเมื่อเพื่อเพื่อองศารับแสงที่ดีขึ้นแต่นะครับมันเป็นหลังคาเมทตลชีสซึ่งมุมมุมเอียงมันมันมันไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นถึงแม้น้าแผงจะหันไปทางทิศเหนือก็ตามนะครับมันก็ยังจะรับ รับรับรับแสงแดดได้ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่นะเพราะว่ามันแทบจะเป็นมุมระนาบเลยนะครับเพราะฉะนั้นหันไปทางเหนือก็ไม่ได้มีผลอะไรสักเท่าไหร่นะครับแน่นอนหันไปทางทิศใต้มันจะดีกว่าแต่เยื้องไปทางทิศเหนือหน่อยหนึ่งก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ตามแต่พื้นที่เราจะเอื้ออํานวยนะครับอพอดีหลังคาบ้านนี่นะครับทรงมันมาอย่างนี้นะเราไม่สามารถเอยียงหลังคามุมใหม่ได้มันก็เลยต้องเอามุมนี้แหละนะ โอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ